แก้วชบาไพรนะคะสบายดีกันไหมอากาศร้อนอย่าร้อนตามอากาศนะคะถ้ารู้สึกว่ามันไม่โอเคก็ลองหานิยายฟังแบบสบายๆฟีลกู๊ดนามปาะกาชบาไพรยนี่เขาเขียนดีนะะชมตัวเองไปหนึ่งกลุ่กโอเคคือตามภาพนี้เลยค่ะซึ่งก็จะมีเรื่องสั้นราคาเบาๆให้ได้ติดตามสนับสนุนกันนะคะเข้าใจว่าตอนนี้หลายคนอาจจะ อาจจะไม่สะดวกเรื่องของการติดตามในเวอร์ชั่นของอ e ีบุ๊กแล้วก็คือไม่มีเวลาอ่านแต่ว่าสามารถฟังไปด้วยทำงานไปด้วยเนาะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่แก้วพยายามจะทำให้ทุกๆคนได้ได้มีความสุขในมุมมองของการเป็นหนังสือเสียงนะคะแต่ต้องใช้เวลาในการทำแค่นั้นเองขอบคุณสำหรับการสนับสนุนกันค่ะมาลองติดตามรับฟังเรื่องนี้ว่าชอบไหม นิยายรัก Girl Love เรื่องรอยรักบุษบาโดยชบาพรายสมวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักรา25 58, ช2558ฉบับเพิ่มเติมห้ามทําซ้ำเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย นัสตูดิโอถ่ายภาพแห่งหนึ่งซึ่งก็มีพนักงานมารวมตัวไม่น้อยไปกว่าทุกวันเพราะยังมีบางชิ้นงานที่ต้องถ่ายซ่อมและส่งให้ลูกค้าปรับแก้ร่างบอกบางที่สวมเสื้อคอบัวแขนยาวสีฟ้าคู่กับกางเกงยีนเข้ารูปสามส่วนจึงต้องแยกออกมาหามุมพักผ่อนอย่างน้อยผู้คนในออฟฟิศก็ไม่แออัดมากเกินไปส่วนใบหน้าสวยหวานที่ยังไม่ได้ล้างก็ช่างมันเถอะ แค่ทีมคอสตูมแต่งให้เข้มกว่าปกติก็เท่านั้นโอ้โหหนูบูดวันนี้สวยจังเลยค่ะติดดอกไม้บนผมด้วยขอบคุณค่ะป้าพอดีบูดต้องเข้าฉากทันพี่ในออฟฟิศค่ะเสร็จงานแล้วหิวก็เลยว้าออกมาหาอะไรกินอืมเหมือนเดิมนะคะจ้ากุ้งทอดกระเทียมเนาะค่ะป้าเร็วหน่อยก็ดีนะคะหิวหิว ได้จ้าวันนี้กุ้งตัวโตแล้วก็สดมากๆเลยนะจ๊ะหนูบุตรรอแป๊บหนึ่งนะบุตรสบาหรือบุตรพยักหน้าเงกงากและนั่งลงตรงโต๊ะไม้ภายในร้านอาหารที่ใกล้กับออฟฟิศ ซึ่งก็ใกล้จนสามารถเดินเล่นมาบนทางเท้าโดยไม่ต้องขับรถออกไปข้างนอกหญิงสาวใช้นิ้วรวบปลายผมที่ดัดเป็นลอนใหญ่ให้ทิ้งตัวละแผ่นหลังนั่งเหม่อมองแสงสะท้อนบนผิวน้ำยามบ่ายแก่ๆที่ไม่มีลูกค้าแวะเวียนมาทานอาหารเพราะคงจัดมือเที่ยงกันไปหมดแล้วยกเว้นทีมตากล้องคอสตูม ที่ต้องรีบเคลียร์งานในเซตต่อไปบุษบาท,ที่ไถ่ายถามให้แน่ใจว่าไม่มีคิวของตนจึงออกมาหามื้อกลางวันฮ้ยแบบนี้ก็ไม่ไหวนะทรมานกระเพาะกินไม่ตรงเวลามาเป็นอาทิตย์ละแม้จะบ่นกระปอดกระแปดแต่ก็ทำได้แค่บน่นและอดทนทำงานต่อไปใช่ต้องอดทนเพราะถ้าคิดจะเปลี่ยนงานตอนนี้ไม่ดีแน่ แย่กว่าที่บรรยากาศซ้ำซากในทุกๆวันเริ่มส่งผลต่อคนที่มีเลขสี่นำหน้าที่บางครั้งก็อ่อนล้าต่อการรอคอยงานที่ต้องอาศัยทีมต้องเข้าอกเข้าใจในเพื่อนร่วมงานว่ายากแล้วบรรยากาศที่วกเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆจึงฮยก็เป็นเพราะเธอเองไม่ใช่หรือที่เลือกงานด้านนิตยสารแฟชั่นจึงต้องใช้ชีวิตในกองถ่าย หรือสตูดิโอเป็นเวลานานๆแบบนี้ขออนุญาตเสิร์ฟนะคะอ๋อค่ะอหอมจังขันเมื่อละความสนใจจากบรรยากาศริมน้ำบุษบาที่เลือกนั่งโต๊ะริมติดกับราวระเบียงก็หันมาสนใจอาหารกุ้งทอดกระเทียมของโปรดเสิร์ฟแยกกับข้าวสวยร้อนๆและน้ำเปล่าที่มีน้ำแข็งเย็นชื่นใจขอบคุณค่ะ จังหวะที่เงยหน้ามองพนักงานเสิฟร่างสูงใบหน้าหล่อเหลาที่ต้องก้มลงมาเสิฟอย่างนอบน้อมก็สะกดสายตายิ่มมีรอยยิ้มบางเบาริมฝีปากชมพูอ่อนจมูกโดง่งและดวงตาคู่สวยที่ศบประสานจะรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะการถอยห่างอย่างนอบน้อมยิ่งสะกดสายตาให้มองตามร่างสูงที่สวมผ้ากันเปื้อนบุษสบาสายหน้าเป่า ซึ่งก็รู้สึกเหมือนถูกจ้องอยู่เช่นกันรู้ตัวอีกทีพนักงานแปลกหน้าที่มีถาดไม้สำหรับเสิร์ฟอาหารก็เดินกลับไปทางเดิมจนคุณป้าเจ้าของร้านที่ประจำอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ส่งยิ้มกลุ้มกลิ่มให้บุษบาต้องรีบเก็บอาการเมือมองคุหยหล่อมากใช่หล่อแบบออร่าจับหล่อแบบผิวเนียนสวยสะกดสายตา เอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาพูดว่าขออนุญาตเสิร์ฟนะคะผู้หญิงเหรอใช่เหรอวะคำถามค้างคาใจที่บุษบาลองหันไปมองแบบเหลียวหลังแต่ก็ไร้เงาของพนักงานเสิร์ฟแปลกหน้าคราวก่อนที่เธอแวะมาทานของโปรดก็ไม่เห็นเลยนินาผู้หญิงเหรอไม่น่าใช่อ่ะนิทันสังเกตซะด้วยสิ เมื่อกี้มีลูกกระเดือกไหมอะแต่สาวหล่อที่มีลูกกระเดือกก็ทมแถไปนี่นาเอ,อ้าแล้วฉันจะมัวมาสอดลูกกระเดือกคนอื่นทำไมเนี่ยกินข้าวดีกว่าคนพึมพำคุยกับตัวเองก้มลงมองกุ้งตัวโตในจานกระเบื้องที่จัดตกแต่งด้วยชิ้นแตงควาและพลิกสีแดงที่หั่นให้เรียวยาวแบบพอดีคำ กลิ่นที่หอมฟุ้งน่าอร่อยสกิจให้ใช้ช้อนกลางตักกุ้งมาลองชิมอืมอร่อยตอดแปลกๆฮะบุตรสบาท,ที่ใช้หลังมือปิดริมฝีปากย่นคิ้วมุนแน่ละ่ะรสชาติของกุ้งทอดกระเทียมไม่เหมือนเดิมตรงที่หวานไปนิดเนื้อกุ้งแข็งไปหน่อยอืมยังไงล่ะเนี่ยทำไมไม่เหมือนเดิม คำถามที่ส่งผลต่อสีหน้าและบุตรสบากก็ไม่เจตนาเพราะไม่รู้ตัวว่าเผอย่นคิ้วงุนงงแต่ยังคงตักกุ้งที่ใช้ช้อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำและเข้าสวยร้อนๆใส่ปากไม่ใช่อ่ะมันมกินกินก็ไปเหอะอย่างน้อยกุ้งก็ตัวใหญ่ดีรู้งี้สั่งไข่คนง่ายๆดีกว่า คำหลังบุษบาทที่ตักชิ้นกุ้งเข้าปากเงยมองสองหนุ่มสาวที่เดินเข้ามานั่งตรงโต๊ะใกล้ๆท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำเมื่อพนักงานสาวรีบรับออเดอร์บุษสบาท,ที่รู้สึกเหมือนถูกเพ่งเลงจากมุมตรงหน้าเคาน์เตอร์ก็หันมองคุณป้าเจ้าของร้านทั้งที่ในปากก็เคี้ยวอาหารหมุบหมับและทันได้เห็นใครคนนั้นหลบตาคนที่ยืนพูดคุยกับคุณป้าเจ้าของร้าน ผู้หญิงวัยกลางคนรวบมัดเป็นมวยกลางกระม่อมคุณป้าเองก็หัวเราะชอบใจอะไรบางอย่างผู้หญิงจริงๆเหรอคำหลังบุตรสาปลายตามองสรีระที่บ่งบอกสถานะทางเพศที่ก็คงไม่ได้สวมเสื้อกล้ามเพื่อปกปิดแบบสาวหล่อทั่วไปคนที่มีใบหน้าหล่อเหลาและสวมผ้ากันเปื้อนหน้าแปลกที่ความรู้สึกก่อนหน้านี้ คือความรู้สึกที่สะกิดให้บุษบาหันมองเพราะถูกเพ่งเลงพนักงานใหม่หละมั้งเข้าใจเลือกนะคะป้าหล่อหลอหลอ่ลอ,ลอแบบตะโกนแค่ตะโกนตอนนี้ไม่ได้ใช่ข้าวเต็มปากแบบนี้ใครจะกล้าตะโกนอืมอิ่มตื้อเลยจัดของหวานซะหน่อยดีกว่า น้องคะน้องออเดอร์หน่อยค่ะค่ะแป๊บนะคะชัดเจนสาวหล่อจริงๆสินะเอ๊ผมสั้นแบบนี้เขากำลังนิยมกันใช่ไหมทรงไกลนะดาราคนไหนคุณคุณแต่นึกชื่อไม่ออกช่วงเวลาที่ต้องรอบุษบาที่ชอบพึมพำกับตัวเองก็ย่นคิ้วไตรตรอง รวมถึงมองตามร่างสูงที่ยกเมนูออกมาเสิร์ฟแทนพนักงานสาวร่างสูงของสาวหล่อสวมรองเท้าหุ้มข้อกางเกงยีนฟอกสีและเสื้อเชิ้ตขาวที่มีผ้ากันเปื้อนสีน้ำตาลปักโลโก้กของร้านตรงปกขวาทรงผมซอยสั้นเผยให้เห็นรอยยิ้มที่สดใสช่วยให้บรรยากาศภายในร้านสดชื่นโทษทีที่รอนะคะพอดีโตะนั้นมีออเดอร์เพิ่มเติมค่ะ น้ำเสียงและท่าทางก็สุภาพมากค่ะไม่เป็นไรวันนี้ของหวานมีอะไรบ้างคะบัวลอยไข่หวานสละล้อยแก้วแล้วก็วุ้นมะพร้าวค่ะอืมถ้างั้นขอเป็นสดล้อยแก้วที่หนึงค่ะได้ค่ะรับอะไรเพิ่อมอีกไหมคะไม่ค่ะขอบคุณเอ่อกุง้งไม่อร่อยเหรอคะ คำถามที่ส่งผลให้บุตรสบามองตามสายตาพนักงานแปลกหน้าพนักงานที่ลูกค้าประจำอย่างเธอไม่เคยเห็นหรืออาจจะไม่ทันได้เห็นเมื่ออาทิตย์ก่อนตอนที่แวะมาจัดกุ้งทอดกระเทียมอร่อยค่ะแต่มันต่างไปจากที่เคยกินเปลี่ยนพ่อครัวหรอคะพนักงานก็ด้วยรู้สึกเหมือนจะหายไปไหนคนนึง เธอตอบตามจริงซึ่งก็ทันได้เห็นสีหน้าของสาวหลอดที่เปลี่ยนไปเพียงชั่วครู่แล้วก็ยิ้มให้เธอแบบแห้งๆอ๋อพอดีพ่อครัวกับลูกสาวที่เป็นพนักงานลากลับบ้านที่ต่างจังหวัดค่ะอีกสองอาทิตย์ถึงจะมาอืมไม่อร่อยหน้าเลยติชมได้นะคะค่ะ <c oughs> ถ้าจะให้พูดตรงๆก็หวานไปนิดกุ้งสุกมากไปหน่อยค่ะ เนื้อก็เลยไม่นุ่มเหมือนที่เคยกินแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะคะว่าแล้วเป็นสิคะกุ้งเหลือต้องตัวหนึ่งแค่ตัวนึงเองค่ะแต่ก็เหลือนี่คะน่าเสียดายไม่เหลือแล้วคะ่ะขอพักพุงแป๊บหนึ่งจะรอของหวานนะคะไม่รู้ทำไมต้องรักษาน้ำใจขนาดนั้นเพียงแค่เห็นสาวหล่อย,ยืนทำตาละห้อย และถอยห่างจากโต๊ะของเธอร่างสูงเดินกลับไปตรงหน้าเคาน์เตอร์เพื่อส่งออเดอร์ให้เจ้าของร้านลงบินแม้เห็นเพียงด้านหลังแต่บุษบาก็พอจะจับอาการได้ว่าสาวหลอกคนนั้นสายหน้าเบาๆ <c oughs> อะไรของเขาค <c oughs> ินก็ได้คี้กุ้งตัวเดียวเอง <c oughs> กุ้งกระเทียม รูกุ้งเชื่อมกันหน้าเนี่ยปุดสบาแม่นางฟ้านางสวรรค์อย่าบอกนะว่าออกไปข้างนอกมาทั้งอย่างนี้ทำไมล่ะคะไม่เห็นเป็นไรเลย ฮะไม่เป็นได้ไงกิฟดอกไม้ของฉันยังปักอยู่บนหัวของเธออันเบอร์เร่อก็อบุตรหิวเลยออกไปหาอะไรกินแต่ก็ไม่เป็นไรจริงๆนะคะใช่ไหมล่ะอ่ะแกออกให้หน่อยนะขอบคุณค่ะไม่พูดเปล่า บุษบาที่กลับเข้าออฟฟิศยังฉีกยิ้มให้สาวประเภทสองหัวหน้าทีมคอสตูมประจำกองถ่ายที่เข้ามาทักเรื่องกิฟติดผมลายดอกไม้ขนาดเท่ากำมือสีเหลืองอมสม้มสวยสมกับชุดที่เธอเพิ่งใส่ถ่ายแบบไปเมื่อช่วงหลังพักเที่ยงแต่เสร็จงานแล้วก็ไม่ทันได้แกะออกบุษบาที่เปลี่ยนชุดก็มองหาอะไรใส่ท้องแก้หิวเจ้ากิฟติดผมจึงยังอยู่ที่เดิม นั่นก็คือผมที่ถูกรวบมัดเป็นปมเล็กๆข้างใบหูของสวยๆก็ต้องอยู่คู่กับคนสวยๆสิคะจริงไหมค่ะถ้ามันไม่ได้เป็นของลูกค้าแล้วอัลละ 50, ห้าหมื่นหุ้ยเงินรีบแกะออกเลยคะ่ะแกะเลยบุตรบาทที่ตอนแรกแค่ย่อตัวให้สาวประเภทสองร่างทวมช่วยจัดการแต่ว่าตอนนี้เธอนนต้องยื่นหัวเข้าไปให้ใกล้มือพี่แนนนี่ให้มากที่สุด เพื่อความสะดวกในการแกะกิฟติดผมอันละห้าหมืนแกะยังแกะเลยอย่าทำหล่นนะคะพี่จะล้อเล่นกิฟบ้ากิฟบออะไรอันละห้าหมื่นห้าร้อยยังไม่ถึงเลยอยาโธ่ตกใจหมดลยบุตรก็นึวกว่าของลูกค้าแม่แมน,นนนี่ชอบแกล้งดีสมแต่ก็นั่นละ่ะคราวหน้าก็ถอดเก็บมันให้เรียบร้อยก่อน จะได้มีเผลอใส่ออกไปข้างนอกมีอายเขาบ้างหรือไงกิฟอันทุกฝาบ้านฮึไ <c oughs> ม่อายรหรอกค่ะฝีมือคุณแม่แนนนี่สะอย่างคอสตูมมือหนึ่งที่เลือกแต่ของสวยๆงามๆจะอายทำไมล่ะคะนั่นละ่ะที่คุณแม่แนนนี่ตามคำเรียกขานของทุกคนในกองช่วยแกะกิฟออกจากเรือนผมให้อย่างเบามือสาวประเภทสองร่างถวมเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีมาก โดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานที่พึ่งพาอาศัยกันได้หลายปีมานี้หน้าที่สแตนอินในกรณีถ่ายซ่อมทำให้หนึ่งในทีมคอสตูมอย่างบุตรสบารักและเคารพพี่แนนนี่มากปุดพรุ่งนี้พี่ขออีกวันนะได้ยินว่าคุณนางแบบคนงามติดคิวเร่งด่วนก็เลยขอเปลี่ยนเวลาจากเช้าเป็นบ่ายบอกอก็ไม่อยากให้เสียคิวตากล้องซึ่งก็คงใช้แค่ช่วงแขนกับเรียวขาอันยาวไกลไปถึงพัลงุง ไหวไหมค่ะ <c oughs> สบายมากว่าแต่ขาใครคะชื่อว่ายาวไปถึงพัทลุงก็ <c oughs> จะขาใครล่ะในผู้สภาจัดการเรื่องขนให้เรียบร้อยด้วยละ่ะฉันขี้เกียจจะมานั่งจัดระเบียบได้ค่ะปรับทราบเปิดเลนที่ไหนคะที่นี่ล่ะเลนตากล้องฟรีแลนซ์เก้าโมงตรงฉะนั้นห้ามสายโอเคขอบคุณนะคะคุณแม่คนสวย บุตรสบายหยอกแล้วฉีกยิ้มแถมไปอีกทีผลงานของเธอส่วนใหญ่คืองานถ่ายซ่อมที่เก็บเฉพาะช่วงเรียวขาแขนนิ้วมือหรือด้านหลังที่ทีมคอสตูมต้องใช้เวลาในการเก็บรายละเอียดซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของกองถ่ายนิตยสารถ้าง,งาั้นวันนี้หนูกลับก่อนนะคะจ้าไปดีมาดีนะเออนี่ตากล้องที่ว่าคุณตานนะเดี๋ยวเธอจะหาว่าพี่ไม่บอก ค่รับทราบจากที่ร่าเริงสดใสยอยู่ดีๆชื่อของตากล้องฟรีแลน์ก็ส่งผลให้บุตรสบาเดินคอตกออกจากห้องแต่งตัวห้องที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าบนราวแขวนหมวกผ้าคลุมกระจกบานใหญ่หลายใบบนผนงังที่ทำให้บรรยากาศภายในห้องละไม้คล้ายกับร้านตัดผมสถานที่ที่เธอได้รู้จักกับอดีตคนรักอย่างพี่ตาลจริงดิ ตากล้อบงบนโลกใบนี้มันมีอยู่กี่คนกันหน้าเนี่ยทำไมต้องทำไมต้องเป็นสาวหล่อขี้เก๊กคน,นนั้นด้วยจัวโลกกลมก็คงไม่ใช่ที่ทีมงานนิตยสารมักจะเลือกให้พี่ตาลมาช่วยแบบเร่งด่วนจนเธออดคิดไม่ได้ว่าหลายคนอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพี่ตาลกลับมาเป็นเหมือนเดิม <c oughs> ก็นะจบไปแล้ว จะสนอะไรในเมื่อมันเป็นงานกลับบ้านอาบน้ำนอนดูซีรีส์ชุ่มปอดดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน ขณะก้าวมายังประตูทางออกหน้าออฟฟิศบุษบาที่ต้องแวะเช็คของในตู้ล็อกเกอร์ก็ใช้กุญแจหมุนเปิดอย่างอะมัดระวังเพราะมีครั้งหนึ่งที่ซองเอกสารด้านในร่วงหล่นลงมากองบนพื้นอึดใจที่ได้ซองเอกสารมาตรวจเช็คก็มีเสียงหัวเราะจากตรงหน้าประตูสะกิดให้หันมองตามเสียงพูดคุยอย่างออกรถออกชาติ <c oughs> สาวนี่กรีดกราดกันดีจริงๆแต่เอ๊ะ นั่นใช่พนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารเจ้าประจำนี่นาสาวหล่อหน้าตาดีมีถุงพลาสติกหอบหิ้วอยู่ในมือซึ่งก็พยายามจะส่งให้หนึ่งในสามสาวรับมันไปปกติแล้วพนักงานที่เป็นผู้หญิงจะแวะมาเสิร์ฟอยู่บ่อยครั้งจะรอดไหมนั่นคนหล่อโดนรุมซะละมั้ง บุตรสะบาทที่แอบมองไปหมุนกุญแจปิดล็อกเกอร์ไปอดคำไม่ได้เหตุเพราะหนึ่งในสามสาวที่พากันรุมร้อมคือสาวประเภทสองที่เก่งกเรื่องเกี้ยวหนุ่มส่วนอีกสองนางก็เป็นนักเตาะระดับพระการที่ประสานงานกองถ่ายได้ดีเยี่ยมฉะนั้นเรื่องวาจาหวานล้อมจึงไม่เป็นสองรองใครพนักงานใหม่เหรอคะเปล่าค่ะแค่แวะมาช่วยไม่กี่วันอุ้ย แล้วกี่วันละคะพี่ยังมีเวลาเหลืออีกกี่วันเนี่ยช่วยรับของก่อนได้ไหมคะทำไมล่ะนหนักหรอเปล่าคะ่ะแค่ขอเบอร์ก่อนได้ปะล่ะเพื่อนพี่เขาอยากรู้จักเผื่อวันสองวันที่น้องยังอยู่ที่ร้านพี่เขาจะได้แวะไปกินเอ่อคือ วงแห่งความเงียบที่มีเสียงสาวประเภทสองเก่งเรื่องคอสตูมไม่ยอมจำนนต่อการขายขนมจีบบุษบาที่ปล่อยให้ปลายผมดัดเป็นลอนใหญ่ปลิวตามแรงลมก็บังเอิญสบตากับสาวหล่อร่างสูงซึ่งก็สูงจนสาวๆกลุ่มนี้ตัวเท่าบ่าแววตาและสีหน้าตลกพิลึกทำไมต้องทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เฮ้เอาวะ ที่ว่าปล่อยทิ้งให้โดนแทะสุดท้ายการตัดสินใจเพียงชั่ววูบก็ส่งผลให้สามสาวหันมองและยุติการแทะเล็มด้วยวาจาหวานล้อมเพื่อทำความรู้จักจังหวะที่เธอรวบหูหิ้วถุงพลาสติกมากามไว้ในมือสาวหล่อพ่อพนักงานเสิร์ฟก็ทำหน้างุนงงอ่ะจ่ายตังเขาหรือยังย,ยังค่ะสวัสดีค่ะพี่บูรไม่เจอกันหลายวันเลยนะคะ อืมสวัสดีถ้ายังก็รีบจ่ายซะพี่มีธุระรับไปสิของพวกเราไม่ใช่เหรอสั่งอะไรมากินเนี่ยเอ่อคือหลายอย่างเลยครับพี่หนึ่งในสามสาวตอบเสียงเอื่อยและตื่นประมาณในสายตาของบุษบาที่เจตนาจ้องหล่อนรับถุงอาหารไปไว้ในมืออย่างนอบน้อมและกวานหาเงินในกระเป๋ากางเกง น,นี่ค่ะไม่ต้องทอนนะบ๊ายบายเป็นอนันวญาตจบแบบชนิดที่ไม่มีใครได้ลายคนหรอเพราะทันทีที่จ่ายเงินสาวประเภทสองที่รับถุงไปจากมือของบุตรสบาก็ทำสัญลักษณ์ให้แยกย้ายหายเข้ากลีบเมกแน่ละ่ะนอกจากพี่แนนนี่แล้วบุตรสบาเองก็ได้ชื่อว่าเป็นพี่พนักงานในกองที่น้องๆต้องเคารพไงคะ นอกจากเสิร์ฟแล้วยังส่งอีกหรอรับหลายหน้าที่นะเราค่ะพอดีที่ร้านคนไม่พออืม,มโชคดีนะไปละเอ้ยเดี๋ยวค่ะคือขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอืมถามว่าหน้าแปลกที่นอกจากจะยื่นมือเข้ามาช่วยสาวหลอกคนนี้เธอยังไม่ก้าวเลี่ยงร่างสูงที่เบี่ยงตัวมาขวางทางทั้งที่ก็ไม่เคยรู้จักกัน กุ้งทอดกระเทียมไม่อร่อยจริงๆหรอคะฮะเรื่องกุ้งังไม่จบอีกเหรอค่ะมันไม่อร่อยตรงไหนคุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมโอเคเอหวานมันหวานคะ่ะและถ้าพ่อครัวคนเก่ายังไม่กลับมาฉันก็คงไม่ไปกินที่ร้านสักพักโอเคนะเอ้ยเดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวรอเดี๋ยว อะไรอีกล่ะซึ่งถ้าจะถามเรื่องรสชาติอาหารก็ไม่เห็นต้องจริงจังขนาดนี้อย่าบอกนะว่าเราจะรวบทุกตำแหน่งตอนที่พ่อกลัวตัวจริงไม่อยู่หึเออคือว่าไม่ไหวนะท่ามกลางความเงียบที่บุสบาวางท่ายืนกอดอกและพูดตามความรู้สึกแต่ก็นะ เธอก็แค่ลูกค้าประจําที่ไม่อยากให้คุณป้าเจ้าของร้านต้องเสียรายได้เพียงเพราะพ่อครัวที่ยังอ่อนประสบการณ์และการตําหนิของเธอก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากแค่พูดด้วยเหตุผลและน้ําเสียงที่ไม่ได้เจตนาจะทําลายความตั้งใจแต่พี่ว่าคงไม่ใช่เราหรอกใครกันจะทําทุกหน้าที่ทั้งเสิร์ฟทั้งเข้าครัวคว้มาส่งของนี้ก็ด้วยจริงไหม ค่ะสรุปว่ามันหวานไปแล้วก็เนื้อสุกมากไปใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็นพ่อครัวคนเก่าเขาจะไม่ปรุงจนเนื้อมันหวานตัดรสของกุ้งหรือว่าเอากุ้งลงไปทอดนานเกินไปจนเนื้อนุ่มๆแข็งกระด้างแต่ไม่เป็นไรนะฝากเราช่วยบอกพ่อครัวด้วยก็แล้วกันว่าปรับอีกนิดคงจะดีขึ้นโอเคนะค่ะ ตาเดี๋ยวเขาพี่อะไรอีกล่ะรู้ได้ไงว่าพี่เราน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันนะใช่ไหมเออมั้งคะรุ่นเดียวกันก็ได้ค่ะค,คืองี้นะที่พี่เออที่คุณบอกว่าจะไม่ไว้ไปกินที่ร้านจนกว่าพ่อครัวคนเก่าจะกลับมาเอางี้ได้ไหมถ้าคุณไม่ได้มีร้านอื่นในใจคุณช่วยแวะไปทานที่ร้านเหมือนเดิมได้ไหมคะ ขอเวลาแล้วก็โอกาสให้พ่อครัวได้ปรับปรุงฝีมือบ้างได้ไหม <c oughs> หมายความว่าเราจะให้พี่ยอมจ่ายเพื่ออาหารที่ไม่อร่อยถูกปากอย่างงั้นเหรอเงียบกลิบจนถึงขั้นสตันไปหลายวิสาวหลอดที่มีกิริยาน,นอบน้อมขบเมมริมฝีปากไตรตรองอยู่ชั่วครู่แล้วเงยหน้าสบตาบุษบาเองก็อยากจะรู้นักว่า เด็กคนนี้จะโน้มน้าวให้เธอยอมจ่ายด้วยวิธีใดสมวันค่ะแค่สมวันเพื่อให้โอกาสพ่อครัวคือเขาอาจจะมือใหม่แต่ก็มูมานะมากเลยนะคะและถ้าคุณยอมให้โอกาสเขาได้พัฒนาฝีมือจนกว่าเออจะได้รสชาติที่ถูกใจก็เท่ากับคุณช่วยสนับสนุนให้เขามีกำลังใจแต่ถ้าเขาทำไม่ได้คือไม่อร่อยก็ เออกินฟรีตลอดหนึ่งเดือนหรือจนกว่าพ่อครัวคนเก่าจะกลับมาเอาสิถ้ากล้ารับคำท้าสาวหล่อคนนี้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับพ่อครัวแน่ๆแ,แต่จะเกี่ยวข้องกันเช่นไรบุตรสบาก,ก็ไม่อยากเสาสีเธอรู้สึกว่าแววตาที่มุ่งมั่นคู่นั้นรอให้เธอรับเงื่อนไขหรือไม่ก็เธอเองที่เป็นฝ่ายอยากเข้าใกล้อยากรู้จัก มากกว่านี้ถกลงไหมเดือนนึงเลยเหรอก็จนกว่าเขาจะเก่งไงเอาหน้าพี่สัญญาว่าจะไม่สั่งอะไรแพงๆมั่นใจว่าจะได้สั่งสามวันที่ว่าพี่เองก็ต้องมีคอมเมนต์ที่สมเหตุสมผลด้วยนะคะค่ะจะแถามให้อีกสามสิบวันแบบฟรีๆด้วยพี่นี่แหละนักชิมตัวจริงกล้าไหมล่ะ วันต่อมาที่ตาก,กล้องฟรีแลนซ์แวะมาถ่ายงานและได้รับความสนใจจากสาวๆในกองเป็นปกติแน่ละ่ะพิตานเป็นคนเฟรนลี่ที่เข้าถึงได้ง่ายสาวหล่อผมยาวที่ยิ้มเก่งอัธยาศัย,ยดีและมีฝีมือเรื่องการถ่ายภาพทว่าหลายครั้งที่ข่าวลือเรื่องการเปลี่ยนคู่ควงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุษบากับสาวหล่อคนนี้ไม่ราบรื่นฝืนไปก็รังแต่จะอึดอัด และนับจากที่เลิกราบุตรสบาก็ครองตัวเป็นโสดมาหลายเดือนโดยที่ไม่รู้สึกถึงความเสียใจอะไรมากคงเป็นเพราะเธอเห็นทาดแท้ของสาวหลอกคนนี้จนหมดสิน้นตากล้องที่สเสน่ห์แรงและมีสาวเคียงกายเสมอสาวแต่ละคนก็สวยระดับนางแบบที่มารอจอกคิวให้พิตาลควงเล่นไม่สำนาโอเคจบปิดจอบขอบคุณทุกคนมากนะครับ เธอเคลื่อนไหวเซต็จหน้าพักผ่อนตามอธัธยาศัยปลบมือให้นางแบบแล้วก็ทีมอันแข็งแกร่งของเราด้วยครับทันทีที่ผู้จัดการกองถ่ายกล่าวปิดจ็อบบุษบาก็ช่วยทีมคอสตูมจัดเก็บข้าวของและไม่สนใจตากล้องที่พยายามจะชวนคุยซึ่งก็คงไม่แปลกที่จะเป็นเพื่อนกันแต่ไม่คุยคงจะดีเสียกว่าส่วนหนึ่งเพราะเธอต้องเคลียร์งานให้จบก่อนมื้อคำ่ำ วันนี้จะกินอะไรดีนะหรือว่ากุ้งทอดกระเทียมเหมือนเดิมืมน่าจะดี <c oughs> คุณเชฟจะได้ปรับปรุงจะเอ๋ยืนบนอะไรคนเดียว้ายายเขาออกเดินทางกันหมดแล้วนะจ๊ะอันนี้ยังไม่ต้องเก็บก็ได้พรุ่งนี้สายๆค่อยเข้ามาเคลียร ไม่พูดเปล่าพี่แนนนี่ที่ปลายตามองกองเสื้อผ้าของนางแบบก็คว้าผ้าลูกฟูกผืนใหญ่มาโปะคลุมทับไว้ซึ่งก็นแน่นอนว่าต้องส่งซักรีดบุษบาที่มองตามจึงเก็บไม้แขวนเสื้อไว้ที่เดิมนั่นก็คือราวตากที่อยู่ตรงหน้าเปล่าค่ะมิธิพนแค่กำลังคิดว่าจะไปหามือคํำกินเองค่ะเชิญพี่แนนนี่ปาตีได้เลยนะคะเผื่อหนูด้วยอ้าว ทำไมล่ะบอสชวนทุกคนเลยนะไปเธอคนเยอะแยะสนุกดีเอรู้ว่าหล่อนไม่อยากเจอฮจบกันไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอกับตากล้องเน่ะใช่ค่ะจบนานแล้วแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเขาเลยหนูค่อยากพักค่ะไว้หามือคํำเบาๆก็พอแล้ว บุษบาตอบพลางหันไปส่องกระจกบานใหญ่เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยเสื้อเชิ้ตแขนสั้นกับกางเกงยีนช่วยให้คล่องตัวมากขึ้นส่วนผมที่ชอบใช้เครื่องดัดเป็นลอนใหญ่ก็ปล่อยปลายเรียวละหน้าอกผมสีน้ำตาลสวยสมใจตรงที่มีไฮไลท์และววอลลุ่มหน้ามอง <c oughs> อยากแวะหามือคํำหรือว่าแวะหาใครกันจ๊ะ จะใช่สาวหล่อร้านประจำออฟฟิศหรือเปล่านะฮะใครนะคะยังจะกล้าถามก็ใครล่ะที่เขาลือกันที่แซดว่าพี่บุตรสบากันซีนกันซีนกันซีนอะไรหรอคะท่มกลางความเงียบภายในห้องแต่งตัวที่มีเพียงน้ำเสียงหยอกล้อสาวประเภทสองผู้คลองใจทีมคอสตูม ปุตสบาที่ยงทำหน้างงใส่กระจกบานใหญ่ก็หันกลับไปคุยด้วยอย่างจริงจังทั้งที่อีกฝ่ายเบ้ปากมองบนไปหนึ่งตลบปากแข็งก็ใครล่ะที่เราไปออกโรงปกป้องกันซีนไม่ให้เด็กๆในกองแทะเลมเมื่อวานนี้ซึ่งฉันเดาไม่ผิดพวกนางคงรุมถึงรุมแทะแขนสาวหลอ่อพอพนักงานเสิร์ฟหน้าใหม่คนนั้นแน่แนใช่ไหมอ๋อ นึกว่าเรื่องอะไรแต่ก็ไม่น่าจะใช่พนักงานหน้าใหม่นะคะพี่สง่าราศีออร่าพุ่งขนาดนั้นเพอร์เอจะเป็นพ่อครัวคนใหม่บุสบาตอบด้วยน้ำเสียงปนขำใช่เธอดาว่าสาวหล่อหน้าตาดีคงไม่ใช่แค่พนักงานเสิร์ฟธรรมดา ส่วนเธอเองก็ยังไม่มีโอกาสได้ถ่ายถามจากคุณป้าเจ้าของร้านเพราะการหาพ่อครัวมาแทนคนที่ลาก,กลับต่างจังหวัดเป็นเรื่องจำเป็นทําไม่อยากเสียไรายได้อืมพ่อครัวเลยเหรอแบบนี้เราก็ไม่ต้องทำกับข้าวกินเองแล้วสิเนอะใช่ไหมใช่ไหมมีพ่อครัวส่วนตัวแล้วนี่ <laughs> น้องเขาก็เแวะมาส่งอาหารลูกๆพี่ต่างหากที่หิว ฉันพี่เก็บอาการแต่ละคนอดอยากปากแห้งกันเหลือเกินจ้าให้มันจริงเถอะแล้วพี่จะคอยดูอย่าให้รู้นะว่าแอบซ่อนเชฟไว้ในครัวพี่จะตามไปเน <No. S 2> พี่แนนนี่ทำท่าเหมือนเสือสาวไมายจะตะครบเจือนิ้วอวบที่มีเล็บสีแดงสดแหลมโค้งจ้องจะตะปบใส่ให้บุษบาสะดุ้งเล็กๆแล้วหัวเราะขำพี่แนนนี่จ้องขมแขงเรากจะจับผิด ริมฝีปากนาขบเม,ม้มกระพริบตาปริบปรบไปแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะบายเอา้าจะไม่ไปปาร์ตี้จริงๆหรอพาพ่อครัวไปด้วยก็ได้นะไม่ขี้เกียจจะปัดลูกๆให้นหน้าแต่และตัวหิวซกหิวโซอ <c oughs> โอเคไม่ไปก็ไม่ไปแต่เก็บไว้กินคนเดียวระวังจะอ้วนนะ ยังไงคะวันนี้พอใช้ได้ไหมอืมหวานน้อยลงนะแต่เนื้อกุ้งยังแข็งอยู่เลยแล้วก็กระเทียมไหมจริงดิไหม่เลยเหรอค่ะ<า>นี่ไงคะไม่เห็นหรือไงเอองั้นเอาใหม่รอแป๊บนะคะอืมไม่ไมแค่นี้ก็อิ่มแล้วไม่เป็นไรไม่คิดตัง เขาบอกว่าไม่ต้องไงพุงพี่ไม่มีที่จะเก็บแล้วสุดท้ายบุษบาท,ที่ปรับโทนเสียงก็ตามคว้าข้อมือของพนักงานหน้าใหม่รั้งไว้สาวหลอดที่รอให้เธอชิมกุ้งทอดกระเทียมแวะมาถามและได้คำตอบที่ทำให้สีหน้าเปลี่ยนคือจากที่กระหายคล้อยรู้ทั้งที่ต้องยกอาหารไปเสิร์ฟโต๊ะอื่นร่างสูงก็ยังวนเวียนอยู่ใก,ใกล้ๆแล้วคงจะไตร่ตรองว่า ทำผิดขั้นตอนตรงไหนบ้างกุ้งทอดกระเทียมจึงไม่ถูกใจลูกค้ากระนั้นบุษบาท,ที่นั่งชมบรรยากาศริมน้ำสรับกับตักชิ้นกุ้งใส่ปากอย่างอารมณ์ดีก็หลงลืมไปว่าเธอยังจับข้อมือของสาวหล่อรั้งไว้กระทั่งเจ้าตัวก้มมองเธอก็รีบปล่อยคืนแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแต่เมื่อกี้พี่บอกว่า ค่ะกุ้งยังแข็งกระเทียมก็ไม่แต่ไม่ได้แปลว่าไม่อร่อยแค่ไม่หวานเหมือนลูกตาลเชื่อมก็พอนั่นล่ะที่สาวหล่อร่างสูงชายตามองจานกุ้งทอดกระเทียมเมนูปโปรดของบุตรสบาทที่คุณเจ้าของร้านรู้ดีหลายเดือนมานี้เธอมักจะสั่งแค่กับข้าวอย่างเดียวหรือสองอย่างเพื่อใส่ถุงกลับบ้านเราเชื่ออะไรคะ พีทถามว่าเราเชื่ออะไรทำไมทำงานคนเดียวไม่เห็นมีใครช่วยเลยเมาหมดทุกตำแหน่งใช่ไหมเนี่ยพ่อครัวกลับต่างจังหวัดพร้อมลูกสาวที่เป็นเด็กเสิฟค่ะส่วนพี่ที่ช่วยเสิฟก็ไม่สบายจนต้องเข้าห้องผ่าตัดนันก็เลยต้องมาช่วยน,นันชื่อนันเหรอค่ะชน,น,นันกรหอยินดีที่ได้รู้จักนะชะนาชนัน,นกรค่ะพี่เรียกนันเฉยๆก็ได้ ค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะน,นันนานเนยมาช่วยทางนี้หน่อยค่ะไปแล้วค่ะไม่ทันได้ทำความรู้จักกันมากกว่าถามชื่อบุตรสาก็มองตามร่างของสาวหล่อที่สวมผ้ากันเปื้อนสีน้ำตาลก้าวไปหาเจ้าของร้านตรงหน้าเคาน์เตอร์บาร์ท่าทางของน้องนันดูกระตือรือร้นและมีรอยยิ้มสดใสยอยู่เสมอทำให้เธอเดาว,ว่า เด็กคนนี้ต้องไม่ใช่แค่เด็กเสิฟไม่ไม่ใช่แน่ๆเถอก็นะเล่นตามน้ำไปก่อนก็แล้วกันดีกว่าต้องเปลี่ยนไปกินร้านอื่นอืมอะไรของแกวันนี้บุษบาถ้าน้องก็ทำไม่อร่อยแค่จะเปลี่ยนร้านจริงๆหรออีกเดี๋ยวพ่อครัวคนเก่าก็กลับมาแล้วนี่เฮ้ยก็อร่อยอยู่นะแต่ ของเดิมอร่อยกว่าใช่ไหมล่ะนี่ก็ไม่ได้ไม่อะไรเยอะแยะแค่นิดเดียวเอง วันใหม่ที่บุตรสบาต้องทำงานเป็นปกติแต่ก็รู้สึกไม่สดชื่นเพราะเพราะอะไรกันนะเพราะบรรยากาศใช่ไหมที่ใครๆต่างก็พากันเอาอกเอาใจคุณสาวหลอ่อพอตาก,กล้องที่แวะเวียนมารับงานฟรีแลนซ์ทว่าวรอยยิ้มกวนวๆที่ส่งมาให้นั้นก็น่าทุบให้จมูกหกักจอมเจ้าชูวางมาดราวกับตัวเองนั้นยิ่งใหญ่ครับฟ้าบารมีเหลือล้นที่มีแต่ผู้คนรุมล้อม โดยเฉพาะสาวๆในกองถ่ายที่ชื่นชอบสไตล์เกาหลีเชอะหน้าตาดีแล้วไงนิสัยก็ใช่ว่าจะดีเหมือนหน้าตาสวัสดีค่ะหนุบุตรสบายดีไหมไม่ทักทายกันเลยนะเฮ้ยบุตรไม่ทักหรือว่าพี่ไม่ได้ยินเสียงบุตรกันแน่คะซึ่งก็ไม่ทันได้เลี้ยงหลบไปไหนสาวหล่อผู้รับผิดชอบหน้าที่ตากล้องในวันนี้ก็เข้ามาชวนคุย เจ้าของร่างสูงยังชอบสวมพูดดํากับยีนขาดเข่าเป็นปกติส่วนรองเท้าแบรนด์หรกูก็ไม่แพ้เครื่องประดับที่ประคมใส่จนเฮ้ยจะสนไปทำไมล่ะบุตรสปาทาไม่อยากคุยก็แค่เดินหนีอ้าวชรีบไปไหนล่ะคะอยู่คุยกันก่อนไม่ได้เหรอโทษทีค่ะบุตรยังไม่ได้เซตคิวเสื้อผ้าช่วงบ่ายพี่แนนนี่ต้องรีบส่งภาพให้นางแบบดูก่อนจะคอนเฟิร์มคิว ขอตัวนะคะโดยไม่รอให้ถูกรังเพราะคี้เกียจจะปั้นหน้าขณะพูดคุยบุตสบาทที่หันหลังให้ตากล้องจอมเจ้าชู้ก็เบ้ปากไปหนึ่งกลุบส่วนเรื่องงานนั้นไม่ใช่แค่ข้ออ้างที่เธอต้องเตรียมทุกสิ่งอย่างให้สมกับที่พี่แนนนี่ไว้วางใจถ้าว่าเมื่อเดินผ่านประตูหน้าตึกสำนักงานที่มีสตูดิโอกว้างขวางสำหรับถ่ายงานนิตยสาร สายตาของบุตรสบาก็บังเอิญได้เห็นกลุ่มไทยมุงตรงหน้าประตูกระจกซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสาวๆและพี่บุตรพี่บุตรคะไม่รอดโดนรุมอีกแล้วสินะนานเนยเธอหลุดขำท่าทางเก๊เกๆกลางๆของสาวหล่อที่ถูกห้อมล้อมและพยายามจะฝ่าดงออกมาหาแววตาของชนันกรดูอ้อนวอนอยู่ในที ถุงพลาสติกที่หอบหิ้วอยู่ในมือก็พรุงพะรังร่างสูงก้าวมหาเธอในสภาพผมเผ่ายุ่งเหยิงรอยยิ้มแห้งๆคงจะยิ้มแก้เกอ้อมากกว่ายินดีที่ได้พบสวัสดีค่ะนึกว่าจะไม่ได้เจอซะแล้ว <c oughs> เจอใครเจอพี่เหรอค่ะพอดีนั้นต้องมาส่งมือเที่ยงที่นี่ก็เลยแวเอาปลาหมึกทอดกระเทียมมาฝากพี่กินข้าวหรือ,อยังคะฮะ ฝากพี่เหรอค่ะลองชิมดูหน่อยนะว่าอร่อยไหมเผื่อรสชาติจะดีกว่าเนื้อกุ้งโอหโอเคขอบใจนะแต่พี่ไม่ค่อยถนัดปลาหมึกคอเลสเตอรอลมันสูงแล้วก็ชอบกุ้งมากกว่าน่านะลองชิมดูสักคำอ่ะรอไปเถอคะค่ะถ้าทางขยันขยอส่ออาการดื้อดึงซึ่งก็ตกเป็นเป้าสายตาได้ไม่ยาก บุษบาที่ก้มมองนิ้วเรียวของสาวหล่อส่งถุงพลาสติกใส่กล่องอาหารให้จึงต้องรับมันมาถือไว้ถ้างั้นก็ขอบใจนะ <c oughs> ทำไมผมเผ้า <c oughs> ไหนก้มลงมาหน่อยสิซิงมอเตอร์ไซค์มาสิท่าไม่เป็นไรคะ่ะนั้นต้องเอาเข้ากล่องไปส่งที่ห้องแต่งตัวค่ะ <c oughs> ก็ห้องทำงานพี่นี่แหละมาอย่าดื้อจะแบกกิ่งไม้ไปทำรังหรือไง <c oughs> ขวดจะยอมคล้อมตัวลงมาให้ช่วยปัดกิ่งไม้เจ้าของใบหน้าหล่อเหลาที่ยังมีถุงอาหารพร้อมส่งอยู่ในมือก็เงียบกรลิบน้องนันคงเร่งรีบจนไม่ได้สวมหมวกกันน็อกและขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านร่มเง,งาไม้ใหญ่ใกล้กับตึกสำนักงานกิ่งไม้จึงร่วงลงมาใส่เส้นผมที่ดำสนิทและนุ่มมากกลิ่นหอมอ่อนเพียงแค่บุษบาขยับใกล้ สะกดให้เธอใช้ปลายนิ้วแกะกิ่งไม้เล็กๆอย่างระมัดระวังซึ่งก็มีเสียงฮือฮาดังอื้ออึงจากมุมประตูกระจกแต่เพียงแค่เธอปลายตามองเชิงปลามสาวๆก็วงแตกแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางส่วนน้องนั้นที่ศบตาก็คงไม่กล้าขัดใจริมฝีปากชุมพูอ่อนมีรอยยิ้มน้อยๆรอให้เธอช่วย <c oughs> แบบนี้นี่เอง บุตรถึงไม่อยากคุยกับพี่ห่วงแห่งสองสายตาสบประสานบุษบาที่สะดุ้งในคํำทักทายค่อยๆปรับอารมณ์แล้วหันมองเจ้าของเสียงสำเนียงเนบประชดสาวหล่อพ่อตักกล้องอยู่เบื้องหลังของเธอและยืนวางท่าประหนึ่งว่าอยู่เหนือทุกสิ่งแบบนี้เป็นแบบไหนคะเ <c oughs> ขาแบบที่มีหนุ่มมาส่งข้าวส่งน้ำถึงกองถ่ายดูท่า บุตรคงจะสนิทกับเขามากเลยใช่ไหมว่องไวดีจังเลยนะหอพี่ตาหมายถึงน้องนันใช่ไหมคะน้องเขาก็แค่เอ่อเดี๋ยวนะที่ว่าว่องไวหมายถึงอะไรคะก็หมายถึงแล้วถ้าบุตรจะสนิทกับใครมันเกี่ยวอะไรกับตากล้องที่มีสาวๆล้อมหน้าล้อมหลังด้วยล่ะคะนันเขาสุภาพเรียบร้อยอัธยาศัยดีทำไมคะ บูรจะสนิทกับคนดีๆสักคนไม่ได้หรอคะไปกันเถอะจ้ะน,นันใครสั่งมาล่ะพี่แนนค่ะพี่ดิชื่อน,นนนี่สั่งมาหลายกล่องเลยค่ะประโยคหลังสาวหล่อร่างสูงพูดด้วยเสียงเอื่อยเพราะถูกลากพาเปลี่ยนทิศไปยังห้องแต่งตัว โดยไม่สนว่าตากล้องจอมเจ้าชู้จะตอบคำถามหรือไม่นั้นก็เพราะมันไม่ใช่คำถามแต่เป็นคำเน็บประชดกลับให้พ่อตัวดีเลิกยุ่งวุ่นวายหรือเข้าใกล้แฟนเก่าอย่างเธอใช่แฟนเก่าที่ถูกทรยศหักหลังและจะไม่ยอมให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นซ้ำรอย บูดมาสักทีกำลังรออยู่เลยมาช่วยพี่เซตชุดนี้หน่อยพี่จะรีบถ่ายส่งให้น้องนางแบบที่จะมาพรุ่งนี้อ้าวหนูมาส่งข้าวเหรอลูกค่ะพี่นันนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่ใช่ใชอะวางๆางไว้ตรงนี้ขอบใจนะ <c oughs> แล้วทำไมมาด้วยกันล่ะคะอย่ยบอกนะว่า <c oughs> ก็ไม่อะไรหรอกคะ่ะ <c oughs> แค่บังเอิญเจอน้องตรงหน้าประตูลูกกุ๊ด รำคาญคนที่ชอบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลก็เลยเฮ้ยเมื่อไหร่จะถ่ายเซตนี้จบสักทีล่ะคะน่าเบื่อเบื <c oughs> ่ออะไรจ๊ะเบื่อพี่รู้เบื่อตากล้องอ่ะนี่จ้ะไม่ต้องทอนนะลูกพี่แนนนี่ที่วุ่นวายอยู่กับเสื้อผ้าบนราวสูงเสมอเอวถามปนขำขณะยืน่นธนบัตรให้สาวหล่อที่วางถุงใส่ข้ากล่องลงบนโต๊ะ จบเซตนี้หนูคอลาพักร้อนหน่อยนะคะเคลียร์สมองปับ๊บเอาอ่ะจัดไปจะไปพักร้อนพักหนาวอะไรของเธอก็ตามสบายว่าแต่จะเคลียร์สมองหรือว่าเคลียร์พื้นที่หัวใจเพื่อไวาให้ใครต่อใครที่ตามตื้อกันแน่หืมต้องตื้ออะไรล่ะคะไม่มีใครมาตามตื้อหนูหรอกคะ่ะนอกจากตกลองขี้เก็กที่สำคัญตัวผิดคิดว่าคนอกหักพักใจ จะต้องรีบมีใครมาทดแทนรักเก่าได้อย่างรวดเร็วชิประโยคหลังพี่แนนนี่ปลายตามองน้องนั้นที่ยื่นเงินทอนให้อย่างสุภาพคือแบบค้อมตัวเพื่อขยันขยอให้พี่แนนนี่รับเอาไว้ทว่าก่อนจะก้าวออกจากห้องแววตาของน้องนั้นที่จ้องมองมาทำให้บุษบานึกสงสยัยแต่ก็ไม่ได้เอ่ยถามกระทั่งเจ้าตัวพยักหน้าให้ก้มมอง บุตรบาจึงระลึกได้ว่าถุงใส่อาหารยังอยู่ในมือของเธอแหมเขาก็คงจะคิดว่าเรามีสำรองไว้ตั้งนานแล้ว <c oughs> อย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะทำเหมือนตัวเองเพราะความไม่ซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังไมิชิโรคติดต่อ เพราะความไม่ซื่อสัตย์ไม่ใช่โรคติดต่อที่แค่เข้าใกล้กันแล้วจะสามารถแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้การถูกกล่าวหาว่านอกใจคบซ้อนทั้งที่ไม่เคยทำเช่นนั้นส่งผลให้บุษบาเลิกสนคนอย่างตากล้องจอมเจ้าชู้ไม่เสวนาด้วยทาไมจำเป็นซึ่งความจำเป็นก็คืองานและงานเท่านั้น ช่วงบ่ายที่ต้องช่วยพี่แนนนี่จัดชุดถ่ายในสตูดิโอจึงค่อนข้างน่าเบื่อและวรำคาญน้องนางแบบที่ส่งสายตาทอดสะพานให้ตากล้องหลายครั้งที่วาจาแทะลมกันไปมาส่งผลให้สาวๆทีมงานบางคนแอบเบ้ปาก,ปากมองบนไปหลายตลบและคาดเดากันว่าตากล้องและนางแบบคงไม่จบแค่ถ่ายงานเสร็จอย่างแน่นอนขอบใจมากนะจ๊ะบูร ทั้งงานวันนี้แล้วก็เซตที่จะส่งให้น้องนางแบบพรุ่งนี้ไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็ได้นะพี่อนุญาตอขอบคุณค่ะพี่แนนนี่แม่นางฟ้าคนสวยของหนูนี่แหละที่อยากได้ยินหนูจะนอนให้ชุมปอดไปเลยไม่พูดเปล่าบุษบาย,ยื่นนิ้วไปหยิกแก้มอวบๆของทีมงานรุ่นพี่อย่างนึกหมันเคี้ยวกว่าจะได้หยุดพัก ก็ต้องรอหัวหน้าทีมอย่างพี่แนนนี่ช่วยออกปากซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่มักจะถูกนำไปรวมกับการทำงานล่วงเวลาเจ้านายที่เป็นเจ้าของบริษัทก็ใจดีเพิ่มให้เสมอค่ะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ก็แล้วกันขอบใจนะรับทราบปฏิบัติครับผมถ้างั้นหนูกลับก่อนนะคะอยากเอหลังจะจะขาดจ้าอ้ออย่าลืมกล่องข้าวมาืตอนกลางวันด้วยล่ะ ทิ้งไว้ไม่ได้นะบ่ายนี้คุณแม่บ้านลาครึ่งวันเดี๋ยวมแมลงสาบจะแวะมาแทะเสื้อผ้าโอเคค่ะไปนะคะบ๊ายบาะคนบอกลารวบกระเป๋าสะพายที่เป็นหนังสีน้ำตาลและหันไปคว้ากล่องข้าวที่ยังอยู่ในถุงพลาสติกติดมือไปด้วยช่วยไม่ได้ที่ทีมต้องเร่งทำงานให้เสร็จภายในสองวันและเธอเองก็ไม่ถนัดเมนูที่มีส่วนประกอบของปลาหมึก รสชาติก็คงไม่ต่างกันหรอกมั้งโทษทีนะเดี๋ยวค่อยชิมวันหลังแล้วกันถังที่นึกเสียดายข้าวราดปลาหมึกทอดกระเทียมแต่บุษบาก็ตัดใจวางไว้บนฝาถังขยะเหตุเพราะถังสีเงินวาวสูงเสมอสะโพกตรงหน้าห้องน้ำหญิงเต็มไปด้วยถุงดำแน่นเอียดจนไม่มีที่เหลือเผื่อให้ทิ้งได้ก็นะเธอไม่ชอบปลาหมึกที่มีคอเลสเตอรอลสูง ยิ่งวางทิ้งไว้จนเย็นชืดคลื่นค่อนวนันยิ่งไม่กล้าเสี่ยงถ้าเป็นกุ้งหรือสู้ตายว่าเราก็ไปหากุ้งกินดีกว่าวันนี้จะสั่งอะไรชิมดีนะท่อมยำดีไหมอ๋อแล้วทำไมไม่เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนล่ะบ้องเอ้ยจะไ,ไปไหน คนสบายใจสบายอารมณ์ที่ได้พักผ่อนแวะเข้าห้องน้ำก่อนกลับบ้านซึ่งก็คงต้องหามื้อค้ำเผื่อสำหรับวันพรุ่งนี้แบบชนิดที่ตื่นลืมตาก,ก็จับยัดใส่ไมโครเวฟกินให้อิ่มหนำสำราญและนอนดูซีรีส์ให้สาสมกับที่ได้หยุดพักส่วนเรื่องจัดห้องซักผ้าค่อยเคลียร์ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์โอเคไปได้ฉันจะหิวตั้งหิดหิด บุษบาที่ล้างไม้ล้างมือเสร็จเรียบร้อยยื่นสองกระจกเพียงชั่วครู่แล้วรวบกระดาษชำระมาเช็ดทำความสะอาดจังหวะที่ก้าวพ้นวงกบประตูพ่อหย่อนกระดาษทิ้งในถังขยะก็พึ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่ามันเต็มแล้วอ๋อโทษทีลืมเอ๊ะเ,เดี๋ยวนะ แต่ไม่ทันได้หันหลังกลับเข้าไปในห้องน้ำสายตาก็สะดุดกับถุงใส่กล่องข้าวที่ฝากล่องกระดาษเปิดทิ้งไว้และด้านในที่ยังมีชิ้นปลาหมึกทอดกระเทียมโปะอยู่บนข้าวสวยส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วบริเวณเฮ้ยเมื่อกี้ฝากล่องมันปิดไม่ใช่เหรอใช่เธอมั่นใจว่าอย่างนั้นครั้งสุดท้ายที่เปิดดูก็ ก่อนจะไปช่วยพี่แนนนี่ตรงหน้าเซตภายในสตูดิโอถ่ายภาพปกนิตยสารอะไรรู้ว่าใครแอบมาเปิดดูคือไม่เห็นมีใครนี่นาเอออย่านะอย่าโผล่มาตอนกลางวันแสกๆนะหนูกลัวเดี๋ยวหนูทำมุญไม่ให้ไม่ต้องมาคุยกองขยะนะเออปไปดีกว่า ทั้งที่ไม่ควรใส่ร้ายป้ายสีสิ่งที่มองไม่เห็นหรือไม่มีหลักฐานแน่ชัดบุษบาก็ยักนึกสงสัยว่าใครเป็นคนเปิดกล่องข้าวที่เธอทิ้งไว้เป็นไปได้หรือไม่ที่อาจจะเป็นคนไร้บ้านไร้อาหารหลงเข้ามาในออฟฟิศและบังเอิญเห็นกล่องข้าวแต่เพราะเธอออกจากห้องน้ำพอดีเขาก็เลยหลบซ่อนรู้ว่าจะใช่วันก่อนนายยามบอกว่า พิ่จะแบ่งข้าวให้กับคนไร้บ้านไปนี่นาเฮย้ยน่าสงสารแต่แอบเข้ามาแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจสงสารก็สงสารแต่คงต้องขอยช่วยจัดระเบียบกันหน่อยละ คนบ่นพืมพำขณะพาตัวเองเข้าไปในร้านอาหารประจำโครงศีรษะระอาใจขณะมองหาโต๊ะว,ว่างในพิกัดเดิมก็ขยับปกเชิ้ตคลายร้อนและก้าวไปหามุมระเบียงริมน้ำบรรยากาศของร้านคือหนึ่งเหตุผลที่บุสบามักจะมานั่งเล่นและเลือกเมนูโปรโดก่อนกลับบ้านสวัสดีค่ะคุณบุญมาตั้งแต่ห่ววันเลยนะคะรับอะไรดีเอ่ยเออเอาเหมือนเดิมก็ได้ค่ะ กุ้งทอดกระเทียมกับต้ยมยำรวมมิตรน้ำข้นค่ะได้เลยค่ะไม่หมดก็ใส่ถุงกลับบ้านเนาะค่ะเออไม่ๆวันนี้ขอแบบเดียวกันกลับบ้านด้วยเลยค่ะอแปลว่าอร่อยใช่ไหมคะค่ะอร่อยแต่ถ้าได้เพาะครัวคนเก่ากลับมาก็จะดีมากเลยค่ะหนูคงจะติดรถมือพี่เขาไปแล้ว <c oughs> ได้เลยค่ะเออแต่วันนี้ก็ฝีมือของอาคะ รับออเดอร์เสร็จหรือยังคะสเสร็จแล้วจ้าถ้าง,งั้นเชิญทางนี้หน่อยคะ่ะจากที่พูดคุยกับเจ้าของร้านอยู่ดีๆเสียงเข้มของใครบางคนก็สะกิดให้บุตสบาชงโงกมองเบื้องหลังคุณป้าเจ้าของร้านและทันทีที่สบตาก,กับสาวหล่อร่างสูงที่สวมผ้ากันเปื้อนสีน้ำตาลแววตาคู่นั้นก็สะกดให้บุตบานิ่งเอิงที่ไม่รู้ทำไมไม่เอ่อยทัก ไม่ส่งยิ้มให้ใจหวิวเล่นเหมือนทุกครั้งมีหนำซ้ำยังหันหลังเดินนำหน้าเจ้าของร้านเข้าไปในครัวไม่พูดไม่จาเป็นอะไรของเขาหน้าบูดเป็นหมีกินพึ่งรู้ว่าเมนไม่มาต <c oughs> ลกชะมัดท่ามกลางความสงสัยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากบุษบาที่นั่งรออาหารข้ามก็กดกดจิ้มจมิสมาร์ทโฟนไปเรื่อยเปื่อย รุ่งนี้เธอจะได้พักเหนื่อยนอกเหนือจากตารางงานที่มีเข้ามาทุกเดือนแต่เจ้านายก็จัดสรรช่วงเวลายอย่างเหมาะสมเพื่อให้พนักงานทุกคนได้พักสมองแน่ละ่ะงานศิลปะที่ต้องใช้จินตนาการจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสรรหาแรงบันดาลใจไม่ใช่เช้าก็เข้าออฟฟิศบ่ายก็คลุกอยู่แต่ในกองถ่ายเย็นย่ำก็กลับบ้านนอนอะไรที่ซ้ำซากจำเจ ย่อมไม่เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์้งทอดกระเทียมค่ะส่วนนี้ต้มยำนำคนกับข้าวสวยร้อนๆกินให้อร่อยนะคะขอบใจจ้ะพี่ขอ,อน้ำมะพร้าวปั่นด้วยนะจ๊ะค่ะแป๊บนะคะแล้วก็อา้อาวเดี๋ยวสิจะรีบไปไหนพี่อยากรู้หรือไงว่ามือเที่ยงของพี่ที่เราเอาไปฝากวันนี้รสชาติเป็นยังไงซึ่งก็คงรอที่จะฟังแต่ฟอร์มเยอะ หรือมีงานล้นมือเช่นต้องยกอาหารไปเสิร์ฟให้โต๊ะอื่นแต่ก็นะนอกจากเธอแล้วก็มีลูกค้าภายในร้านไม่มากนักช่วงที่ร่างสูงค่อยๆหันกลับมามองบุตรสบาก,ก็ทันได้เห็นน้องน,นันถอนหายใจอยากรู้ค่ะแต่รอให้พี่ชิมมือนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวนั้นมาฟังทีเดียวขอตัวนะคะโดยไม่รังรอ เจ้าของร่างสูงที่คงจะทำหลายหน้าที่ก็เดินคอตกเข้าไปทางหลังร้านนิ้วเรียวที่มีถาดไม้สำหรับเสิร์ฟวางบรรลงบนเคาน์เตอร์ปาแล้วยกรูบทายทอยเป็นอะไรของเขาเหนื่อยเหรอหรัอวงอนอืจะมังกรอะไรล่ะมีที่ทำอะไรสักหน่อยมั้ง บ้างคะคุณโบดพอจะถูกปากบ้างไหมอ,อ่ใช้ได้ค่ะแต่ต้ยมยำอ่อนเปรี้ยวไปนิดกุ้งทอดก็แข็งไปหน่อยคงทำยากใช่ไหมคะขวากุ้งจะสุกกระเทียมก็ไม่ใช่หรอกค่ะมันก็กุ้งทอดกระเทียมสูตรเดียวกับที่พ่อครัวคนเก่าทำนั่นแหละแต่ติดตรงที่ไม่มีใครมากินกับพี่เหมือนเมื่อก่อนนั้นทำไมพูดแบบนั้นหรือถ้าจะพูดที่ชัดเจนก็คือพี่ไม่ได้มาที่นี่ รสชาติของอาหารแต่มาเพราะบรรยากาศที่คุ้นเคยแล้วร่องรอยเดิมๆที่พี่ชอบโอ้ยไม่ต้องพูดแล้วเงียบเลยก็นั่นพูดความจริงนี่คะ่ะอาเพราะว่ากุ้งทอดกระเทียมนี้ก็สูตรเดิมต้มยำรวมมิตรก็ฝีมือพ่อครัวคนเดิมแต่กินยังไงก็ไม่อร่อยเพราะว่าใครคนนั้นไม่ได้มา โอ้โหถ้าจะพูดด้วยสีหน้าและแววตาเย็นชาขนาดนั้นบุษบาที่ได้ยินชัดทุกถ้อยคำก็อดรนทนไม่ได้เธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วผ่อนออกมาช้าๆตั้งท่าจะอธิบายใครคนนั้นคือคนไหนหล่ะคะก็คนที่พี่เข้ามานั่งด้วยบ่อยๆไงตากล้องที่ทักพี่วันนี้แต่พี่ก็ช่างเหอะพี่อยากกินฟรีใช่ไหมได้ นันยอมแพ้ขอให้มีความสุขกับอาหารนะคะขอบคุณที่ติชมเด,เดี๋ยวสิน,นันกินฟรีอะไรกันเหรออ่างงไปหมดแล้วควงแห่งความขุ่นเคืองที่ส่งผ่านแววตาเย็นชาคู่นั้นบุษปาก็พอจะเดาทางออกเด็กคนนี้โกรธที่เธอตำหนิเรื่องรสชาติของอาหารทั้งที่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยรวมถึงเรื่องเงื่อนไขบ้าบออะไรนั่นด้วยน,นันนันเดี๋ยวจะไปไหน น้องเขาตั้งเงื่อนไขกับบุตรค่ะพี่เราสองคนตกลงกันว่าถ้าเขาทำอาหารได้ถูกปากเหมือนพ่อครัวคนเก่าบุตรจะได้กินฟรีเดือนหนึ่งหรือจนกว่าพ่อครัวคนเก่าจะกลับมาค่ะโอ้ยจริงเหรอคะคุณบุตรจริงค่ะซึ่งถ้ามันไม่อร่อยก็ต้องยอมรับความจริงไม่ใช่เอาเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมาอ้างว่ามันเกี่ยวกับรสชาติของอาหารจะเป็นเชฟก็ต้องรับความจริงให้ได้สิคะ <começo> ทำไมจะไม่เกี่ยว กุ้งที่พี่กินเมื่อกี้ก็ฝีมือพ่อครัวคนเก่าเขากลับมาถึงร้านตั้งแต่บ่ายสามนั่นแค่มาช่วยเสิร์ฟเพราะน้องเขายังไม่ออกจากห้องไอซียูค่ะอ,อ้าวบุษบาก,ก็มองจานกุ้งทอดกระเทียมและถ้วยต้มยำรวมมิตรอย่างพินิษพิจารณาส่วนจะมึกทอดกระเทียมนั่นพี่ไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นถ้ายังไม่ได้แตะมันสักคำขอโทษนะคะ,ะเดี๋ยวนั้นมาค่ะเอาจะไปไหนแล้วใครจะช่วยอาเสิร์ฟ นันเดี๋ยวก่อนสินันท่ามกลางความมึนงงสงสยัยบุตรสบาก็ทำได้แค่มองตามร่างของสาวหล่ออารมณ์บูดก้าวเลี้ยงไปตรงหน้าร้านที่เปิดโลง่งเรียวขาคู่งามวาดคล่อมมอเตอร์ไซค์โดยไม่ทันได้สวมหมวกกันน็อกส่วนคุณป้าเจ้าของร้านก็เป็นกังวลไม่น้อยอะไรของเขาทำไมมาฟาดงวฟาดงางใส่เราแบบนี้เออหรือว่า ที่กล่องข้าวเปิดเพราะเพราะเด็กคนนี้ย้อนกลับไปที่กองถ่ายเพื่อแวะไปส่งอาหารให้พนักงานในตึกและบังเอิญพบเจอโดยที่เธอไม่ทันได้สังเกตเฮ้ยคงไม่บังเอิญขนาดนั้นหรอกมั้งใครกันจะกล้าเปิดดูใช่ถ้าเป็นเธอก็คงไม่กล้าแต่ถ้าเป็นคนที่ตั้งใจทำอย่างสุดฝีมือเพื่อเอามาให้ลองชิม คนที่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์หอบผิวถุงใส่กล่องอาหารพรุงพรังส่งอาหารตามออเดอร์และตั้งใจทำมื้อเที่ยงมาให้โอ้ยขอโทษด้วยนะคะคุณบูรหลานป้าคนนี้ติดนิสัยขี้เหวี่ยงมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะแต่ที่ต้องเรียกตัวมาช่วยทำครัวก็เพราะว่าป้าหาไม่ทันจริงๆเชฟโรงแรมก็แบบนี้แหละนะคะ คงไม่ถนัดรสจัดจ้านเพราะส่วนใหญ่ก็รับแต่ลูกค้าต่างชาติที่ไม่กินเผ็ดค่ะอ๋อค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นเป็นเชฟเหรอคะป้าใช่ค่ะเขาเรียนจบมาด้านนี้โดยตรงโชคดีที่เป็นวันหยุดของเขาป้าก็เลยรอดตัวไปเฮ้ยเชิญคุณบุตรนั่งก่อนนะคะกินให้อิ่มก่อนค่ะอย่าถือสาหลานป้าเลยเนาะค,ค่ะบุตร ไม่ได้ว่าอะไรเขาสักคำบุตรสบาเสียงเอื่อยในคำหลังเพราะละอายใจเรื่องที่ไม่ได้ชิมปลาหมึกทอดกระเทียมแต่ก็นะเธอยังไม่ได้พูดถึงมันสักคำไม่ได้ติชมอะไรเลยด้วยซ้ำแค่ก็กงมันแข็งจริงๆนี่นาเด็กสมัยนี้นี่ก็นะอินดี้ดีจริงเราจะงอ,อยังไงล่ะทีนี้ ท่ามกลางความหน่ายใจที่ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องสนคนที่อยู่ในฐานะลูกค้าก็มองตามร่างเจ้าของร้านที่วันนี้สวมเดรสสั้นเสมอข่าวชายพลิ้วตามแรงลมผมยาวละบ่าคงไม่เหมาะที่จะยกอาหารไปเสิร์ฟให้ลูกค้าเท่าใดนักเอาวะเรียนผูกก็ต้องเรียนแกเราเองก็ไม่ได้แก่เกินกว่าจะยกของหนักเส่อไห่จดเรียกเหงือซะหน่อยจะเป็นไรไปสู้ไว้ อุ้นมะพร้าวได้แล้วค่ะแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลาปรับอะไรเพิ่มไหมคะไม่ครับขอบคุณมากอ้าวบุตบุตรใช่ไหมครับวันก่อนผมยังเจอคุณที่สตูดิโออยู่เลยรับชอบเหรออ๋อคุณเกสมสวัสดีค่ะไม่ได้รับจอบอะไรหรอกค่ะพอดีดแวะมาช่วยเขาคือบุตรรู้จักกับเจ้าของร้านค่ะแล้วคนเขาไม่พอ ผุดก็เลยช่วยเสิร์ฟโกหกคำโตแต่ก็ต้องตีเนียนไปก่อนอย่างน้อยก็ช่วยให้คุณป้าเจ้าของร้านโล่งใจเรื่องการเสิร์ฟอาหารก็นะเพราะเธอที่เป็นต้นเหตุให้น้องนันไม่พอใจจนหนีหน้าไปแบบนั้นอ๋อครับผมแต่จะไหวเหรอครับแข่นคุณผุดเล็กจิตเดียวเองมาครับให้ผมช่วยโอ้ยไม่เป็นไรค่ะบุตรยกได้ <laughs> ไม่ไหวหรอก ต้องยกไปเสิร์ฟตอนูนไม่ใช่หรอไกลนะไหนจะบันไดนั่นอีกมามาให้ผมช่วยดีกว่าเอ่อจะดีเหรอคะดีสิครับมาต้มยำน้ำา้นซะด้วยร้อนเอาเรื่องแฮะอ,อคือว่าไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากท่ามกลางการยื้อแย่งที่บุตรสบาเองก็ไม่กล้าฝืนแรงเพราะหม้อต้มยำจะหกเหลอะเธอะเธอก็เงยหน้ามองเจ้าของนิ้วเรียวที่วางมือซ้อนทับ จับมือของเธอและสบตาเชิงปรามปล่อยค่ะหม้อมันร้อนเรากับต้องมนในความเงียบงนันแววตาคู่นั้นจับจ้องและประคองถาดไม้ด้วยอุ้งมือที่มีไออ่นใช่อบอุ่นและปกป้องที่ร่างสูงกว่าเธอมากรอให้ตั้งหลักอยู่ในวงแขนแปลว่าเธอต้องมุดออกไปใช่ไหมยอย่าดือ้อลูกค้ารออ๋อ,อ ค่ะข,ขว่าจะรู้ตัวว่าต้องมุดออกไปจริงๆบุษบาที่ใจเต้นก็ยิ้มแห้งๆให้ชายหนุ่มที่อาสาช่วยและเงยหน้าศบตาสาวหล่อที่อยู่เบื้องหลังอีกครั้ง <c oughs> นั่นแฟนใหม่หละครับกระทั่งคำถามมาพร้อมกับรอยยิ้มกลุ้มกลิ่มขณะมองตามร่างของสาวหล่อก้าวลงบันไดไปบุษบาก็อ้าปากค้างค่ะ หล่อสดด้วยชัยดีอีกต่างหากมิน่าคุณบุตรถึงมาช่วยเสิร์ฟเอ่อคือหินดีด้วยนะครับอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสี่ยงกับตากล้องใช่ไหมครับใช่มั่งคะเอาเข้าไปไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยเธอก็แค่ไม่อยากสร้างความลำบากให้คุณป้าเจ้าของร้านและไถ่โทษเรื่องที่เป็นต้นเหตุให้น้องนั้นโกรธ กระนั้นการหายหน้าหายตาไประงับสติอารมณ์ก็ไม่ได้นานเกินรอและเธอเองก็พอจะเข้าใจว่าเชฟที่อยู่แต่ในครัวคงไม่คุ้นชินที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าส่วนใหญ่แล้วถ้ามีปัญหาเจ้าของร้านก็มักจะเป็นด่านแรกที่ต้องรับมือบุตรขอตัวก่อนนะคะต้องไปช่วยเสิร์ฟครับผมทำสบายครับค่ะทานให้อร่อยนะคะ เอ้ยเอาไงต่อละทีนี้ก็อยู่ช่วยปิดร้านไปเลยสิคะคิดได้ดังนั้นบุษบาก็หันกลับไปหาเคาน์เตอร์ปาแต่ว่าคุณป้าเจ้าของร้านก็ไม่ยอมให้ช่วยเหตุเพราะน้องนั้นกลับมาแล้วสาวหล่อร่างสูงยังสวมยีนกับเสื้อเชิ้ตขาวผูกผ้ากันเปื้อนน้ำตาลเข้มเส้นผมซอยสั้นรวบมัดด้านหน้า เพื่อไม่ให้ปลกหน้าผากเมื่อเสิร์ฟจ,จนครบทุกโต๊ะก็เดินกลับมาหาแต่ก็ไม่คุยด้วยจนคุณเจ้าของร้านต้องทำทีเป็นหลบเข้าครัวไ <c oughs> งฮอเราหายไปไหนมาเรื่องแค่นี้ทำไมต้องงอนด้วยพี่ก็บอกแล้วว่าไม่ชอบปลาหมึกต่อให้ไม่ใช่ปลาหมึกพี่ก็ไม่ชอบใครบอกเรากุ้งปลาไก่หมูก็มีให้กินทั้งเยอะแยะยถ้าอร่อยจริง ทำไมพี่จะไม่กินอืมก็คงจะกินถ้าไม่ใช่ฝีมือนั้นโอ้ยพอคุณเนยจะอะไรนักหนาเนี่ยเคยไหมเป็นเมนแล้วเหม็นประทัูทั้งที่ก็กินมันอยู่ทุกวันคือแบบฮอร์โมอนพุ่งแล้วก็อยากกินปลรราทั้งที่ชอบไทยปูหรือว่าไม่เคยเป็นเมนฮะ <laughs> ไม่ต้องมาขำเลยนะพี่ไม่ได้พูดสักคำว่าไม่อร่อย พี่พูด,ดว่ามันหวานไปแล้วเนื้อก็แข็งไปกระเทียมก็ไม่นิดหนึ่งไม่มีคําไหนเลยที่แปลว่าไม่อร่อยไม่เคยได้ยินเึยอะเผ็ดแต่แซ่บอร่อยมากฮโอเคยอมแล้วค่ะนันคงคาดหวังที่จะให้มันถูกปากพี่มากเกินไปทั้งที่เมื่อก่อนก็ทำแบบนี้ทุกครั้ง สาวหล่อร่างสูงที่นั่งลงบนเก้าอี้หน้าบรายิ้มออกมาได้อันที่จริงการหลุดหัวเราะเมื่อครู่ก็บอกอะไรได้หลายอย่างเช่นคงหายโกรธแล้วเดี๋ยวนะเมื่อก่อนก็ทำแบบนี้หมายความว่าไง <fs>. นั่นก็พ่อครัวคนนึงล่ะค่ะทุกครั้งที่พี่มากินข้าวกับเขาพี่ก็จะสั่งกุ้งทอดกระเทียมแล้วก็สั่งกลับบ้านทุกครั้งแต่ไม่รู้ทำไม พักหลังๆม่นี่เขาถึงหายไปแล้วกุ้งที่พี่เคยกินมันก็ไม่อร่อยอีกเลยฟังมาถึงตรงนี้บุรษบาก็ตาสว่างหมายความว่าเด็กคนนี้เฝ้ามองเธอมาตลอดเด็กที่คงแค่แวะเวียนมาช่วยญาติผู้ใหญ่ทำอาหารและรังสรรค์เมนูโปรโดของเธอคําว่าพ่อครัวคนเก่าก็คงหมายถึงตนเองที่ทำกุ้งทอดกระเทียมสูตรเดิม รสชาติเดิมและคงน้อยใจที่มันไม่เหมือนเดิมล้อกันเล่นหรือเปล่านั่นเป็นคนทำจริงๆหรออืมแต่ช่างเถอะมันคงไม่อร่อยเหมือนเดิมร่องรอยรสชาติดิมเดิมคงหายไปเพราะเขาคนนั้นไม่ไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นพี่ชอบบรรยากาศที่นี่รสชาติของอาหารแล้วก็บริการที่ดี ไม่ใช่เพราะเด็กเอ้ยเด็กคิดได้ยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นพี่ไม่ต้องเปลี่ยนร้านกินข้าวทุกครั้งที่เปลี่ยนแฟนหรอคะฮะแล้วชีวิตนี้จะต้องเปลี่ยนแฟนอีกสักกี่หนต้องเปลี่ยนเมนูที่ชอบอีกสักกี่เมนูเพื่อให้ใครเด็กนั่นไม่เด็กแล้วนะการถูกเบรกด้วยเสียงกระซิบแล้วขยับเข้ามาใกล้สะกดให้บุษบาไม่กล้าพูดต่อ แล้วรอให้เจ้าของท่อนแขนที่วางพาดพนักเก้าอี้ของเธอพูดอะไรบ้างแต่ก็ไม่นนั่นคะว่าไงข,ขยับออกไปหน่อยไม่ได้เรือไงไม่ตรงนี้วิวสวยมไม่ต้องเลยซึ่งถ้าเธอไม่เป็นฝ่ายใช้อุ้งมือดันบากกว้างเบาๆเจ้าตัวก็คงไม่ยอมถอย แต่ว่าววตาที่ยังจ้องมองทำให้ใจหวิวพิกลถามจริงไม่เกี่ยวกับเขาใช่ไหมใช่ค่ะรสชาติของอาหารจะเกี่ยวกับสถานะได้ยังไงพี่ชอบกินอะไรก็ยังชอบอยู่แบบนั้นแล้วพี่ก็ไม่ได้สั่งเมนูที่เขาชอบสักหน่อยทุกครั้งเขาก็สั่งของเขาเองจริงดิทำไมพี่ไม่สั่งอะไรเพื่อเอาใจเขาบ้างไม่เอาใจทำไมเอาอ ก็ใครๆเขาก็ทำกันใครที่ว่าเขาไม่ใช่พี่อ้าวเรื่องปกติสำหรับพี่ใช่ไหมเนี่ยก็ปกตินะพี่ไม่เคยเอาใจใครเป็นพิเศษแม้กระทั่งคนที่คบหาในฐานะแฟนเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่เคียงข้างพี่ก็คือคนที่พอใจในสิ่งที่พี่ทำเป็นปกติไม่ใช่เอาอกเอาใจแค่ระยะเวลาหนึง่ง ซึ่งระยะนั้นอาจจะเป็นช่วงที่สั้นๆสำหรับเขาแต่อย่าลืมว่าถ้าเราอยากอยู่กับใครสักคนไปตลอดชีวิตเราต้องเป็นเราในเวอร์ชั่นเดิมให้ได้ตลอดไปหรือจะยอมถูกมองว่าเปลี่ยนไปในอนาคตเพียงเพราะไม่เอาใจใส่เป็นพิเศษแค่นั้นเอง ปกตินะพี่ไม่เคยเอาใจใครเป็นพิเศษแม้กระทั่งคนที่คบหาในฐานะแฟนเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่เคียงข้างพี่ก็คือคนที่พอใจในสิ่งที่พี่ทำเป็นปกติไม่ใช่เอาอกเอาใจแค่ระยะเวลาหนึง่งซึ่งระยะนั้นอาจจะเป็นช่วงที่สั้นๆส,สำหรับเขาแต่อย่าลืมว่าถ้าเราอยากอยู่กับใครสักคนไปตลอดชีวิตเราต้องเป็นเราในเวอร์ชั่นเดิมให้ได้ตลอดไป หรือจยอมถูกมองว่าเปลี่ยนไปในอนาคตเพียงเพราะไม่เอาใจใส่เป็นพิเศษแค่นั้นเองจากคำตอบที่ขยายความให้เข้าใจได้ไม่ยากบุษบาก็ต้องตั้งรับแววตาของสาวหล่อที่ยังนั่งเคียงข้างตรงหน้าเคาน์เตอร์บาหินอ่อนที่ไร้ซึ่งผู้คนส่วนลูกค้าก็ได้อาหารครบทุกโต๊ะน้องนันจึงไม่ต้องเร่งรีบช่วยเสิร์ฟพี่บุญพี่รู้ไหมว่า เมื่อวานเป็นวันที่นันเสียใจที่รู้ว่าพี่ไม่ได้แตะเข้ากล่องนั้นเลยทั้งที่นันลองเปลี่ยนจากกุ้งเป็นหมึกเพื่อหาคำตอบว่าพี่ชอบที่รสชาติหรือชอบเพราะมันเป็นเมนูโปรดของเขาแต่พอได้ยินพี่บอกเมื่อกี้เรื่องที่ต่างคนต่างสั่งของที่ตัวเองชอบนันก็ใจชื้นขึ้นมานิดหนึง่งส่วนเรื่องที่พี่ไม่ชอบปลาหมึกนันไม่รู้จริงๆอืืม <c oughs> หมายความว่าคนที่แกะกล่องข้าวก็คือเราใช่ไหมใช่ค่ะพอดีวัดไปส่งข้าวกล่องแล้วเจอพี่ที่หน้าห้องน้ําจะเข้าไปทักแต่พี่ก็เอามันไปทิ้งโทษทีนะจริงๆพี่ก็ไม่ได้อยากจะทิ้งแต่เพราะวางไว้นานไปแล้วก็ช่างเหอะนันเข้าใจแล้วคนไม่ชอบจะฝืนได้ยังไง พูดจบร่างสูงก็ลุกยืนแล้วยืดตัวตรงรอยยิ้มอ่อนส่งให้เรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็คงน้อยใจเรื่องที่อุตส่าห์หิ้วเข้ากล่องไปฝากรวมถึงความพยายามที่จะทำอาหารให้ถูกใจ ชัววูบที่บุษบาบาังเอิญได้เห็นชายหนุ่มที่เอ่ยทักและอาสาช่วยยกถาดอาหารชายที่กำลังตักกับข้าวแล้วบรรจงวางมันลงในจานของแฟนสาวชายที่คาดเดาว,ว่าน้องนันคือแฟนใหม่ของเธอแล้วรอยยิ้มเปี่ยมสุขที่ดูคล้ายจะช่วยเชียร์ซึ่งเขาคงจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่คนรักเก่าของเธอไม่มีรอยรัก ที่ต่างฝ่ายต่างก็สนใจแต่สิ่งที่ตนชอบเมนูโปรดที่ทำให้น้องนันเข้าใจผิดคิดว่ามันมีผลต่อความรู้สึกของเธอที่ต้องเลิกลาแต่เปล่าเลยตากล้องจอมเจ้าชู้และเห็นแก่ตัวคนนั้นไม่เคยสนความรู้สึกของใครซึ่งก็โชคดีมากที่คบหากันเพียงไม่นานทาดแท็กก็โผล่ออกมาให้เธอตาสว่างสรุปว่าใครใชนะพี่ใช่ไหม เ yeah. ย่กินฟรีเฮ้ยได้ไงพ่อครัวคนเก่าก็กลับมาแล้วถือว่าโมคะน่าเนก็คงจะแวะมาช่วยค่าวันที่พ่อครัวเขาไม่ว่างจริงๆเอาขี้โกองอ่ะเปล่าเลยเมื่อกี้พี่พูดเองว่าไม่เกี่ยวกับรสชาติแค่เนื้อกุ้งมันแข็งแล้วก็ไม่ชอบปลาหมึกแล้วอะไรอีกนะอ๋อเพนเมนแต่ถ้าเมนหมดเมื่อไหร่บอกนะเดี๋ยวแวะไปส่งให้ถึงห้องเลย เด็กบ้าพูดอะไรเนี่ยเอาไม่เชื่อเหรอไม่ใช่เด็กจริงๆนะลองไหมนานหยุดเลยนะไม่คุยด้วยแล้วาืมปกติก็ไม่คุยยกซดอย่างเดียวโอ๊ยนี่แน่มากดีนะโอ๊ยเจ็บเจ็บยิกทำไมเจ็บ,จบไม่รู้อะไรโดนใจให้บุตรสะบากดปลายนิ้วหยิกต้นแขนของสาวหล่อจอมทะเลนตนไปหลายทีแต่แทนที่จะสลด น้องนันที่ใช้แววเจ้าเล่กลับหัวเราะชอบใจร่างสูงขยับหนีแต่ก็ไม่ตอบโต้ให้เธอพลัดตกเก้าอี้ทรงสูงตรงหน้าเคาน์เตอร์ปราเข <c oughs> ินจริงๆด้วยแก้มแรงเลยเด็ก <c oughs> <c oughs> บ้าหยุดพูดไปเลยนะนุน่นลูกค้าเรียกแล้วโต๊ะสามถามหน่อยดิทำไมวันนี้ไม่แต่งหน้าวันก่อนติดดอกไม้มาสวยมาก โอ้ยคนเพิ่งลอกออกมาจากกองไม่ได้แต่งแบบนั้นเป็นปกติเท่าไปรต้องเสียงดังด้วยอ่ะนี่ชมว่าสวยอยู่นะหยุดเลยไปดูแลลูกค้าได้แล้วเต๊ะสามครับผมอย่าเพิ่งดวนกลับนะเดี๋ยวนั้นทำของอร่อยให้กินตอบแทนเรื่องที่ช่วยเสิร์ฟอืมว่าแต่จะทำอะไรซุปหัวใจใส่หอมเจียว อิตบ,บ้าใครจะไปกินลองเอหน้่รับรองว่าอร่อยชัวอาจจะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่นำมาลงกันในช่อง YouTube ให้ได้ติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ความคืบหน้าพี่ย่าหนูปุนนะคะตอนนี้ มีในส่วนของปกจากนักวาดที่กำลังวาดอยู่นะคะมีแก้วทำปกน่าจะเสร็จในช่วงของกลางสัปดาห์ก็คือในช่วงระหว่างต้นเดือนเมษานะคะแล้วก็ถ้ายังไงแล้วปกเสร็จแล้วแก้วจะรีบนำมาวางให้ได้สะสมกันโดยเฉพาะสำหรับโคชผวนใจไฟนอลเลิฟซีซั่นแรกนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบาย,บาย